เปิดห้องพักใหม่ที่โฮมพูเตยรีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะมีอ่างออนเซนเพิ่มขึ้นมานะพร้อมกับวิวสวยๆนะคะอยู่บนเนินเขานี่เรากำลังจะพามาเปิดห้องพักใหม่นะคะที่โฮมพูเตยรีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะนี่เป็นห้องพักรูมท้ายใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งรีโนเวทนะคะก็จะมีไฮไลท์พิเศษก็คือมีอ่างออนเซนเพิ่มขึ้นมานะพร้อมกับวิวสวยๆนะคะอยู่บนเนินเขาสงสัยแล้วใช่ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่จุดเช็คอินของรีสอร์ทนะคะจากปากทางเข้าถนนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางลงเขาละประมาณ2กิโลเมตรถึงจะถึงขับยากไหมเอ่ยห้องพักห้องออนเซนนะของที่โฮมพูเตยรีสอร์ทนะจ๊ะเป็นห้องพักใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างเขาเพิ่มในส่วนของอ่างแช่ออนเซนมานะคะกับวิวแม่น้ำนะจ๊ะวิวดีมากขอบอกเพราะว่าที่นี่มันสูงด้วยนะมันทำให้เรามองลงไปเนี่ยเห็นเป็นแม่น้ำแล้วก็โขงน้ำนี่เราอยู่บนเนินเขานะทุกคนนะแอบเห็นไหมแอบวิวข้างหลังนี่นี่แล้วด้านหลังเราตรงนี้นะนี่เป็นอ่างออนเซนที่เรากำลังเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในห้องกันต่อนะมานี่ในห้องพักนะสะดวกสบายมากโอ้เนี่ยมีแอร์ด้วยนะเย็นฉ่ำๆจ้าด้านหลังก็เตียงขนาด6ฟุตเนาะนี่มีทีวีด้วยตู้เย็นทีวีนี่มีความมุ้งมิ้งตะมุนตะมีนะก็คือที่นี่เขาเน้นออนเซนใช่ไหมบ่อยนะฟูร้อนก็มีชุดแบบเหมือนชุดยูกาตะจริงๆเป็นบาร์โลบแต่ว่าให้ฟีลแบบชุดยูกาตะมีที่ผูกเอวอย่างนี้นะแบบเดี๋ยวลองแชร์กันมาดูด้านหลังนะจ๊ะทาด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 าชะดาจะแยกเป็นห้องอาบน้ำนะแล้วก็ฝั่งเป็นห้องน้ำมีสายชำระนะมีสายฉีดก้นเผื่อใครกังวลเรื่องนี้นะคะมีไดร์ปอผมชาวเวอร์แคปคัตเติ้ลบัตว้าวครบคันนะผมพวกแบบแชมพูก็มีนี่จากเตียงนะมองออกไปก็จะเห็นวิวด้านนอกว้าววิวสวยมากเห็นเป็นโค้งน้ำอ่ะตอนเช้านี่ลุ้นเลยนะหมอกมาจากที่ร้อนๆมานะคือพอเข้ามารีสอร์ทแบบอ่ะอากาศดีเฉยเพราะว่าจริงๆมันเหมือนแบบอยู่ในเขาอ่ะต้นไม้เยอะมากไม่ต้องกลัวร้อน อยากจะบอกว่าถึงเราจะไปที่พักการมาค่อนข้างหลายที่นะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นที่แรกที่เราแบบได้พักอยู่แปลกกว่าที่อื่นนะเหมือนอยู่กลางป่าบนเนินเขาอะไรอย่างนี้ให้ฟิลเหมือนแบบไปทางภาคเหนือใช่ใช่แต่ว่าก็ยังมีวิวแม่น้ำที่ห้องพักใหม่นี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทสำหรับวันธรรมดานะส่วนวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะคืนละ 4,000 กว่าบาทนะคะสำหรับห้องแบบนี้ถ้าห้องเริ่มต้นราคาก็จะย่อมเยาลงมากว่านี้นะคะประมาณ 2,000 บาท
ซึ่งที่เนี่ยเขามีกิจกรรมเด่นก็คือมีอ่างน้ำพุร้อนนะคะอยู่บริเวณส่วนกลางของรีสอร์ทด้วยซึ่งก็จะเป็นวิวแบบทะเลสาบเล็กๆของเขาถ้าสมมุติว่าไม่ได้เลือกห้องพักที่มีแบบอ่างออนเซนเขาก็มีอ่างออนเซนที่เป็นพับเปิดแอเรียแบบเรื่องของมันใช่แล้วก็มีกิจกรรมพายขยักด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะแบบจะบึ้ดอะไรอย่างนี้เย็นนะทุกคนมาแล้วแบบมีแสงรำไรแบบนี้สวยอีกแบบนะคนละฟีลลิ่งนะชอบมากเลยที่แบบว่าเขาทำอ่างเพิ่มแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำด้วยถึงเวลาไปทานอาหารเย็นกันแล้วนะคะที่โฮมฟู้ดเตยนะจ๊ะแล้วก็ทานกันในรีสอร์ทเลยนะคะตอนนี้วิวพระอาทิตย์กำลังจะตกเนี่ยใช่เลยค่ะทุกคนที่นี่แบบต้นไม้เยอะนะดูดิไม่ร้อนเลยต้นไม้เยอะเนี่ยไหนโชว์ดิถ้าเป็นดาเมเยอร์มันก็ต้องโยนแล้วรับได้โอ้นี่กำลังเดินไปเสาไอ้น้ำกันนะคะทุกคนเส้นทางก็ยาวไกลพอสมควรจากห้องของเราตรงนี้จะเป็นเสาไอ้น้ำแล้วก็มีแบบว่าบ่อน้ำแร่แช่เท้านะจ๊ะนี่Walking on fire, trying not to bend my feet. I'm tired of fighting, saying things we don't mean. You know I don't like it.When you're packing your bag and turning your back, calling me a liar, calling me a liar. Trying not to let my feelings get to me. Sometimes I can't let them go. So now I got these voices. Now I got these voices in my head.